join ซูมเพื่อจะ get the word out เขาอยากให้คนได้ยินเสียงข่าวประเสริฐจากประการเสียงเพลงถ้าพี่น้องใน Facebook เขาเป็นสันติธรรมวงศ์สานเนาะและพี่น้องก็แชร์กับ friends เข้าไปถ้าพี่แชร์กับยินนายคุณแชร์กับมันที่นี่ถ้าอยากเขาได้ยินผลข้อเสียงของพระเจ้าประการเสียงเพลงเนาะในช่วงต่อไปเขาจะได้นำฟังการทิศสอนเทศนาของคำของพระเจ้าจากอาจารย์ชันติ We have from Pastor Santi will come and preach the word and today so we, it's going to be wonderful message it's going to be wonderful time together เป็นโอกาสที่เราจะฟังพระคำพิจารณากันเชื่อในว่าพี่น้องโอ้อิมทั้งเพียงเป็นฝ่ายเยือนนั้นเป็นกินทั้งฝ่ายกินเป็นยันสุดในกันในช่วงเวลานี้ขอสื่อผ่านอาจารย์ชันติเนาะอาจารย์ชันติธรรมวงศ์สามถามพี่น้องผู้ว่าอาจารย์ชันติเป็นใครมาจากไหนข้าพเจ้าสามารถจะแนะนำให้ได้อาจารย์ชันติเป็นอาจารย์อยู่ที่เมียวอองกี้เนาะเป็นอาจารย์หนุ่มถามมาโบ้แล้วก็เป็นน้องชายเมียเนาะโอเคถามมาพี่น้องโบ้ยังไม่เพื่อนข้าพเจ้าก็เสียใจเหมือนกันต้องโยกเหมือนกันเอาเป็นน้องชายเมียในช่วงนี้พี่น้องอาจารย์ยินเป็นอาจารย์ชันติเป็นอาจารย์ที่เทศอย่างมีไฟห้องมาจากพระเจ้าข้าพเจ้าขอพี่น้องมีโอกาสได้เปิดใจต้อนรับเอาสำหรับคำของพระเจ้าเนาะ Let us pray to lead us in our worship. For us, we come together พระเจ้าทุกข่านในช่วงเวลานี้ขอพระเจ้าทรงนำพาทางการสิ่งในการชี้สอนพระคำของพระเจ้าแห่งด้วยในเดชมาจากพระองค์ลูกมอบผลแหวนในการชุ่มน้ำของพระองค์อาถรรพ์นามขององค์พระชินเจ้าเอเมนน้องตบมือต้อนรับทางการสันติครับไปเลยเออมื้อนี้อาหารยังติดอยู่เนาะอาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้ก็เลยจะหนุนใจกับน้องจอกับพี่น้องผู้ว่ามาทำมาวันนี้เพื่อจะประสบอะไรทำมาวันนี้เพื่อจะเฉลิมฉลองเพื่อจะแสดงความซื่นชมยินดีเนาะในการถวายวิหารบนหลังนี้ให้แก่พระเจ้าซึ่งในช่วงตอนบ่ายวันนี้ก็น้อยจะหนุนใจเกี่ยวกับเรื่องความซื่นชมยินดีนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องเข้าใจและมีสิทธิ์ในความซื่นสมยินดีนะเพราะว่าความซื่นสมยินดีจะเป็นกำลังในการรับใช้ในการประกาศเนาะโอเคเขาจะให้พี่น้องหาประกาศในการในความซื่นสมยินดีคนเรานี่ถ้าขาดความซื่นสมยินดีมันก็มีกำลังนะเนาะโอเคเขาจะในช่วงนี้เขาจะขอความสงบที่อยู่ส่องพระของพระเจ้าครั้งเนาะพระเจ้าในเวลาที่ลูกๆที่คลองใจลงตัวพระของพระเจ้าที่จะฟังเสียงของพระเจ้าสิ่งใดที่ผู้มาจากพระเจ้าในเวลาที่ลอยทางบุกมันโดยนามสมิทของพระเยซูเจ้าวิญญาณในการลบปัดลูกบุกมันสร้างในนามพระเยซูเจ้าจงถอยออกจากสถานที่แห่งนี้ดึงมือมีสิทธิ์จะก้าวไกลพบกวนในพันธกิจของพระเจ้าขอพระเจ้าให้หูให้ใจวิญญาณที่จะรับฟังการตัดที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าใช้ปากลูกที่จะเบ้าว่าเป็นจริงของพระคำของพระเจ้าขอการนำจากองค์อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนร่วมมือสรรเสริญพระเจ้าครับเกี่ยวกับเรื่องความซื่นสมยินดีคนเฮานี่ถ้าความซื่นสมยินดีภายในเฮาจะเบิดกำลังจะประสนใจว่าจะมีรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะแบบใดก็แล้วแต่จะมีฐานะแบบใดก็แล้วแต่ในชีวิตการเป็นอยู่ในโลกนี้แต่ว่าถ้าใจภายในถ้าความซื่นสมยินดีนั้นมันก็มีคุณค่าเฮากำลังโตเฮามนุษย์ทั้งหลายกำลังอยู่ในโลกสังคมแห่งการหลอกลวงใส่หน้ากากเขามาหากันบ่จริงใจปกปิดความเป็นจริงหลายคนก็สำแดงอาจจะคิดว่าตัวเองมีความสุขมีสันติสุขมีความพอนมีรอยยิ้มแต่ในวันนี้จะนำไปพิจารณาในความจริงเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสมยินดีว่าอันใดเป็นความซื่อสมยินดีอย่างแท้จริงที่มาจากพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าต้องห้าประการเกี่ยวกับความซื่อสมยินดีมั
วายเครียดเข้ามาเพื่อจะเสริมสร้างเข้ามาเพื่อจะแสดงความสิ้นสุดยินดีในทางการคนของพระเจ้าในการอยู่ร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าประการแรกการที่คริสเตียนมีความสิ้นสุดยินดีนี่เพราะพระคัมภีร์ว่าเพราะซีกของได้ถึงจดไว้ในทะเบียนแห่งชีวิตอาเมน So there's a many reasons that Christians should be joyful. We should be joy in the Lord. I will give you 5 reasons why Christians should be joy. First of all, we rejoice because our name is written in the book of heaven, in the book of life. สิ่งของเราได้บันทึกในปึ้งสมุดในแผ่นสวรรค์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ของพระเจ้าก็ยังสถิตอยู่ในลูกาบทที่10ข้อ3บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายแต่พวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในสิ่งเหล่านี้เพราะผีให้ยอมความพวกท่านแต่จงทรงซื่อดีเพราะซื่อของพวกท่านได้จดไว้ในแผ่นสวรรค์นี่คือเคล็ดลับของความสิ้นสุดยินดีบ่มีสิ่งใดจะมาเสริมไปกว่าความรอดที่อยู่ในโลกนี้เพราะว่าวันหนึ่งพี่น้องกับพ่อน้อยโลกทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกนี้จะได้สูญสลายไปบ่มีสิ่งใดจะตั้งมันคงอยู่ในโลกนี้บ่มีบิลดิ้งบ่มีอาคารบ่มีระบบการใดก็แต่จะตั้งมันคงแต่วันหนึ่งทุกสิ่งอย่างมันจะถึงพังทลายทุกสิ่งอย่างจะสูญเสียไปในโลกนี้แต่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าแต่ผู้ที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตพระคำที่เราได้สิ้นสิ้นเราจะถึงจบไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านี่คือความสิ้นสุดนี่สาวกพระเยซูกลับมามาบอกพระเยซูว่าโอ้ผีห้ายเป็นเสือพวกเลยผีห้ายเป็นอะไรยองสาวกของพระเยซูออกไปทับผีไล่ผีทับหนามอัศจรรย์ในมากมายพระเยซูบอกว่าอย่าซื้อตัวนี้อย่าดีใจในสิ่งเหล่านี้แน่นอนเหตุการณ์อัศจรรย์เขาตื่นเต้นเขาเห็นการพระเจ้าบัวเขาตื่นเต้นแต่พระเยซูบอกว่าการที่ซึ่งของพระองค์จดไว้ในแผ่นดินสวรรค์นั้นนั่นแหละคือความซึ่งสมนี้เพราะเขารู้ว่าออกจากโลกนี้นะเขามีสถานที่เขามีบ้านมีเงินที่จะไปอยู่ตลอดไปนี้คือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเขาน้อยกับพี่น้องเขามาอยู่ในโลกนี้เขาเป็นเพียงแต่เป็นภาษาที่ว่าบิสิลเป็นเพียงแต่คนมาเยี่ยมมาอย่างที่พี่น้องมาต่างกันนี่เหมือนแรงพี่น้องกับเมืองเพราะพี่น้องก็ได้เป็นคนที่เมืองที่พวกเขาทั้งหลายในวันหนึ่งพวกเขาที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เชื่อในองค์พระเยซูเขาก็จะกลับบ้านเมืองของเขาคือในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า so one dayAs a believer of Christ, as a born again Christian, that one day we will return our eternal home. That's what happened. Thank you, God. You know, I just want to say that some moment we will have.แต่ขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับการเป็นผู้ว่าพระเจ้าให้กำลังอยู่เสมอพระเจ้าให้แห้งอยู่เสมออันนี้ประกาศแรกนอกจากพอพระคำพีว่ายังสถิตอยู่ในร่มบทที่14ข้อ17ราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องการกินการดื่มเป็นเรื่องของชอบธรรมและสันติสุขและความซื่อสมจริงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ราชอาณาจักรของพระเจ้าSo the Bible tells us so clearly in Romans 14, 17, for the kingdom of God is not made of eating or drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. ในอาณาจักรของพระเจ้าในการปกครองของพระเจ้าเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์นี้ถ้าพวกเขาที่พวกเขาเป็นลูกพระเจ้าเขาเป็นคริสเตียนเขาเป็นผู้เชื่อแต่เขายังโศกเศร้าแต่เขายังเหนื่อยล้านั่นหมายว่าเขายังไม่ได้อยู่ในการปกครองในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์ว่าอย่างจริงอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้ามีความสิ้นสุดนี้คริสเตียนก็จำเป็นต้องโศกเศร้า yes. ถ้าพวกเขาโศกเศร้านั้นเขาเป็นคริสเตียนที่โบกปกติ เป็นคริสเตียนที่โบกเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นลูกพระเจ้ามาโบสถ์มาวิหารแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงหลายคนก็น่าเศร้าน่าโบกท้อใจอยู่เสมอน้อยใจอยู่เสมอรอยยิ้มบ่มีความตื่นเต้นบ่มีเมื่อเขามานมัสการพระเจ้าเมื่อได้งานประกาศมาใส่พระเจ้าบ่ฮอดบ่กระตือรือร้นเพราะขาดความซื่อสุ่มยินดีอาณาจักรของพระเจ้าเต็มไปด้วยความซื่อสุ่มยินดีนี่คือประกาศแรกประกาศที่สองคนของพระเจ้าคริสเตียนคนของพระเจ้ามีความซื่อสุ่มยินดีเพราะอย่างเพราะเขาได้รับการปลดปล่อยออกจากศัตรู The second point why we should rejoice we rejoice because we got deliverance from our enemies. How they have got put away from ศัตรูของเขา เป็นไปที่ศัตรูของเขาพี่น้อง ศัตรูของมนุษย์เป็นยังไง คือผี คือซาตาน
ศัตรูของมนุษย์ผมเป็นมนุษย์ด้วยกันนายไม่เข้าใจผิดฉะนั้นในพระคัมภีร์ของพระเจ้าก็ยังสัจจริงอยู่ในเอเซเดสอยู่ในปฐมอยู่ในอพยพบทที่15นะบทที่15ข้อ3ข้อ4ในพระคัมภีร์ว่าเมื่อโมเสสนำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์และเลื่อยของโมเสสในเรียมเราได้ถืออย่างถือแทมรีนถือแซงถือกองเรียนได้พากันโฮมได้พากันสรรเสริญพระเจ้าได้พากันนมัสการพระเจ้าเป็นนั้นเขาจึงโฮมในความตื่นตนตื่นตื่นแน่นแน่นดีและนมัสการพระเจ้าเพราะเขาได้ลุดออกจากการเป็นทาสเขาเป็นทาสหลายกว่าปีหลายปี400กว่าปีเป็นทาสทนทุกข์ทรมานกูไม่เสียงหัวเราะกูไม่ร้องยิ้มต้องทับต้องเป็นทาสต้องเป็นไข่เอาดึงบังคับกูมีความยินดีแต่เมื่อเขาวิ่งออกจากออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วพระคัมภีร์บอกว่าในเรื่องเล่าของโมเสสได้นำชนชาติอิสราเอลไปด้านล่างที่นมัสการพระเจ้าที่จะเต้นที่จะโอที่จะร้องที่สรรเสริญพระเจ้านี่คือเหตุผลที่เขามีความสิ้นสุดยินดีเพราะเขาได้ทำการปลดปล่อยคนที่ขาดความสิ้นสุดยินดีเป็นคนที่ยังถือบีบังคับอยู่เป็นคนที่ยังถืออยู่ในก๊อกในกองของฝ่ายวิญญาณยังมีความกดดันของชีวิตยังมีความวุ่นวายของชีวิตยังมีความน้อยใจของชีวิตยังมีความบอบช้ำน้ำใจอยู่ในอดีตบางสิ่งบางอย่างในชีวิตจึงสามารถบ่สามารถที่จะมีความสิ้นสุดนี้ในการนมัสการพระเจ้าบางคนในนมัสการพระเจ้าแบบเศร้าเกินพระเจ้าของนี้มูลเป็นพระเจ้าที่โศกเศร้าพี่น้องเอเมนเรื่องนี้ก็พี่น้องคอยบอกพระเจ้าที่คนไม่เชื่อนะเป็นพระเจ้าที่ตื่นเต้นAmen. เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ยินดี yes. เป็นพระเจ้าที่มีกำลังเป็นพระเจ้าที่มีสายสนะ Amen. นี่คือพระเจ้าของเราเมื่อพระองค์เพ่งนมัสการพระเจ้าเมื่อเรา